แม้เป็นผีน้อยเป็นเบี้ยล่างของนายจ้างเขาก็ยังอยากเป็นผีน้อยอยู่เพราะเขามีสภาพการเป็นอยู่ที่ดีมีค่าจ้างที่สูงไอ้เรื่องของการสุ่มเข้าไปเนี่ยมันมีอยู่แล้วอาจจะมีบ้างเข้าไปปุ๊บเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องมีขั้นตอนคัดกรองการพูดคุยการสัมภาษณ์อะไรต่างราว 21 นาฬิกาของทุกวันมักจะเป็นเวลาที่แรงงานไทยที่ต้องการเดินไปทำงานยังต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเกาหลีใต้มารอนายหน้าพาเดินทางไปยังประเทศปลายทางตัวจริงสนามข่าวพร้อมเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิกระทรวงแรงงานจะเดินสำรวจว่าใครต้องสงสัยที่จะไปเป็นแรงงานผิดกฎหมายในเกาหลีใต้หรือผีน้อยกันบ้างเราพบชายรูปร่างผอมใส่เสื้อสีน้ำตาลสะพายกระเป๋าเป้หนึ่งใบเจ้าหน้าที่จึงเข้าไปสอบถามก่อนพบว่าชายคนนี้เป็นแรงงานที่ไปทำงานเกาหลีอย่างถูกต้องเขาบอกกับเราว่าเขาทำเรื่องไปทำงานได้อย่างถูกต้องโดยไม่ยุ่งยากเพียงแค่ยื่นเรื่องกับจัดหางานเรียนภาษาจ่ายค่าดำเนินการเพียงไม่กี่หมื่นบาทแล้วรอเรียกตัวรวมเวลาราวๆ9เดือนก็สามารถไปทำงานได้แล้วเรารอนานไหมคะกว่าเราจะได้รอ9เดือนครับรอ9เดือนเลยแล้วค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายล่ะคะพี่ค่าใช้จ่ายก็อยู่ที่ 50,000 บาทใกล้กันกับชายคนนี้เราสังเกตเห็นแรงงานอีกคู่ซึ่งเป็นสองสามีภรรยาสวมเสื้อกันหนาวสีขาวคู่นี้เดิมทีเขาต้องการเดินทางไปทำงานที่เกาหลีใต้แต่ไม่ผ่านระบบคัดกรองคนเข้าประเทศเกาหลีใต้แบบออนไลน์หรือ KETA เขาจึงตัดสินใจเดินทางไปค้าแรงงานที่ฮ่องกงแทนเขานั่งรอในหน้ามานานกว่า12ชั่วโมงและอีกไม่ถึง5ชั่วโมงก็ถึงเวลาเดินทางแล้วแต่ในหน้าที่รอนัดพบกลับยังไม่มาถึงเขาจึงแน่ใจว่าถูกหลอกแต่ก็ไม่ย่อท้อนั่งรอไปจนถึงเช้าของอีกวันผู้เสียหายเล่าให้เราฟังว่าเขาต้องการเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศแต่เมื่อไม่ผ่านระบบคัดกรองคนเข้าประเทศจึงติดต่อกับนายหน้าผ่านทาง Facebook ที่ชื่อว่าหนูแคทนายหน้ารายนี้อ้างว่าสามารถพาเขากับภรรยาไปทำงานที่ฮ่องกงได้อย่างถูกต้องเพียงแค่จ่ายเงินค่าตั๋วเครื่องบินราว 12,900 บาทต่อคนเขาจึงหลงเชื่อแล้วโอนเงินไปก้อนแรก 25,800 บาทจากนั้นก็มีบุคคลอื่นที่อ้างว่าเป็นล่ามเป็นเจ้าหน้าที่กรมการกงสุลที่ฮ่องกงและเจ้าหน้าที่ประสานงานรวม5คนแบ่งหน้าที่กันทำออกอุบายให้เขาโอนเงินเพิ่มทั้งค่าเอกสารการรับตัวที่ฮ่องกงค่าตกแต่งบัญชีเงินฝากในธนาคารค่าล่ามแปลภาษาและค่าอำนวยความสะดวกอื่นๆรวม 63,300 บาทซึ่งจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้บอกว่ามาเดินเรื่องให้ที่นี่ที่ไอ้กรุงไทยนี่เดินเรื่องเสร็จแล้วก็จ่ายค่าไอ้นี่แหละค่าใบมอบตัวแล้วก็ค่าใบที่ว่าเขาจะมีคนมารับตัวทางนู้นมันจะมีใบหนึ่งมารับตัวด้านนู้นทั้งหมดเท่าไหร่คะที่พี่จ่ายไป60,000กว่าพี่จ่ายไป60,000กว่าแล้วเหรอคะเราจึงพาผู้เสียหายเข้าร้องเรียนกับกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานไม่ได้ไปท่องเที่ยวบอกว่าไปถูกต้องไปมีหลายเพจอ้างว่าสามารถพาแรงงานไปเป็นผีน้อยได้เพจเหล่านี้จะทำภาพโฆษณาเช่นการเตรียมห้องพักสำหรับลูกค้าในกรุงเทพ1คืนเทรนการท่องเที่ยวส่วนตัวในกรุงเทพอีก2วันเทรนที่ว่านี้น่าเชื่อว่าเป็นการเทรนเพื่อตอบคำถามตม.การแต่งกายให้ผ่านตม.ได้รวมถึงโปรแกรมการท่องเที่ยวคู่มือการท่องเที่ยวแผนจะเป็นรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงใบจองโรงแรมเกาหลีซึ่งแตกต่างจากภาพโฆษณาของบริษัททัวร์ทั่วไปเมื่อมีการเทรนสำหรับผีน้อยลักลอบค้าแรงงานแลกเงินวอนวิ่งทำให้การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางานทำได้ยากขึ้นส่วนใหญ่นะครับเมื่อเราแชทไลน์ดูตรวจสอบทางการแชทไลน์แล้วนะครับเราจะมีการพูดคุยนะครับ
แต่ณปัจจุบันนะครับคนงานนะครับก็จะมีการลบไลน์นะครับเนื่องจากมีการเชนกันมานะครับจากสายในหน้าต่างๆซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเราสังเกตง่ายนะครับเพราะว่าคนแต่งตัวส่วนใหญ่นะครับก็จะแต่งตัวแบบบ้านๆนะครับก็จะสังเกตง่ายนะครับแต่ณปัจจุบันนี้การแต่งตัวก็จะระดับยกระดับสูงขึ้นนะครับฝากถึงผู้คนที่จะไปทำงานที่ต่างประเทศนะครับช่องทางในการเดินทางในประเทศนะครับก็สามารถไปทำงานผ่านบริษัทจัดหางานนะครับหรือผ่านกรมการจัดหางานนะครับเมื่อการผ่านด่านตม.ที่เกาหลีทำได้ยากขึ้นบางคนก็ใช้วิธีการเดินทางกับบริษัททัวร์และให้หัวหน้าทัวร์เซ็นรับรองการเดินทางเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับบริษัททัวร์แห่งหนึ่งของไทยหัวหน้าทัวร์เล่าให้เราฟังว่ามีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งน่าเชื่อว่าเดินทางไปยังเกาหลีเพื่อไปทำงานเนื่องจากพวกเขาไม่เดินทางกลับมาพร้อมคณะทัวร์แม้วันนี้สองสามีภรรยาเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วแต่ก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ำอีกเอกสารเราก็มีการตรวจสอบทุกอย่างเอกสารที่เขาพกมานะคะอาชีพการงานอีกปัจจัยนึงก็คืออย่างที่เมื่อกี้คุณจิงบอกโปรแกรมมันมีหลายโปรแกรมปุ๊บถ้าเรารันเวลาไม่ทันโปรแกรมต่างๆเนี่ยสำหรับลูกค้าท่านอื่นที่ผ่านตม.ไปแล้วด้วยเนี่ยมันทำให้เกิดความเสียหายในภาพรวมเพราะฉะนั้นอ่ะคือมันมีความกดดันทั้งสองด้านเลยทั้งตม.เองทั้งลูกค้าที่ผ่านไปแล้วเองแล้วโปรแกรมเราต้องรักษาประโยชน์ส่วนรวมของลูกค้าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมินก็ดูจากเอกสารมันก็เลยทำให้เอ็นเอียงคล้อยตามไปตามเอกสารแล้วก็การพูดคุยแล้วก็การตกลงรับปากตรงหน้าเคาน์เตอร์ตม.ค่ะในห้องนั้นว่าพี่ต้องกลับพร้อมมินนะเพราะว่าเนี่ยตม.แปลในมือถือให้ฟังแล้วว่าถ้าพี่ไม่กลับพร้อมมินอ่ะมินจะไม่สามารถกลับเข้ามาทำงานในเกาหลีใต้ได้เลยนะบอกกลับครับนั่นนะคะคือประกอบกับการดูเอกสารต่างๆทุกอย่างแล้วค่ะมันมีความน่าเชื่อถือทำให้มินอ่ะเอ็นเอียงคล้อยตามไปรับรองเขาค่ะซึ่งจริงๆทางบริษัทก็ไม่ได้มีนโยบายแบบนี้ค่ะเพราะว่ามันเคยมีเคสก่อนหน้านี้เมื่อหลายปีก่อนที่ออกข่าวเหมือนกันนะคะคือทางบริษัทก็มีนโยบายคือไม่ให้รับรองลูกค้าค่ะแต่ณตอนนั้นสถานการณ์ทุกอย่างมันทั้งเรื่องเวลาทั้งเรื่องเราต้องบริหารจัดการเวลาโปรแกรมท่องเที่ยวมันต้องได้ครบแล้วลูกค้าที่เขาผ่านไปแล้วทุกๆบ้านด้วยค่ะประธานศูนย์เกาหลีศึกษาสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และปลัดกระทรวงแรงงานบอกตรงกันว่าสาเหตุที่คนไทยต้องการไปทำงานที่เกาหลีใต้เป็นเพราะค่าแรงงานที่สูงมากกว่าอยู่ในไทยวิถีชีวิตความเป็นอยู่อาหารก็ไม่ลำบากเหมือนดังเช่นประเทศอื่นที่ต้องการแรงงานไทยแรงงานบางคนสามารถต่อยอดใช้ชีวิตด้วยการมีครอบครัวที่นั่นปัจจัยแรกเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของรายได้ที่สูงกว่าประเทศไทยนะครับอันนี้น่าจะเป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้คนไปที่เกาหลีส่วนอันที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของความเป็นอยู่หมายความว่าบางประเทศเนี่ยไปอิสราเอลได้เงินแบบนี้ก็จริงแต่ว่าปัจจัยเรื่องของความมั่นคงในชีวิตเนี่ยเรื่องของการสู้รบเรื่องของความแร้นแค้นเรื่องของจะต้องไปอยู่ฟาร์มอะไรแบบนี้การคมนาคมก็ไม่สะดวกเหมือนเกาหลีอะไรแบบนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยที่2ที่ทําให้เกาหลีเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลือกเบอร์ต้นๆนะครับประเด็นสุดท้ายแต่ว่าผมคิดว่าสําคัญถ้ามองในมุมของ migration เนี่ยปกติเวลาเราไปทํางานเพื่อหาเงินเนี่ยเราจะไปทํางานในระยะเวลาสั้นๆแล้วเก็บเงินกลับบ้านแต่เกาหลีเนี่ยมีโบนัสก็คือบางครั้งอาจจะได้โอป้าด้วยหมายความว่าเวลาไปทํางานแล้วอาจจะมองไปถึงครอบครัวได้ด้วยถึงแม้ว่าเป็นผีน้อยเขายังรับค่าจ้างอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างสูงอยู่ก็ประมาณ 50,000 บาทนะครับนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่แม้ทางการเกาหลีจะมีการนิรโทษกรรมก็คือให้แรงงานไทยลงทะเบียนขอกลับประเทศก็ยังมีข้อมูลที่ค่อนข้างน้อยอย่างปีที่แล้วเกาหลีให้แรงงานไทยกลับประเทศนะครับในการลงทะเบียนปรากฏว่ามีกลับมาแค่ไม่ถึง 3,000 คนเลยนะครับก็เป็นการบ่งบอกว่าค่าจ้างค่าตอบแทนที่เกาหลีเป็นตัวเลขที่จูงใจให้แรงงานไปเป็นพี่น้อยนะครับผีน้อยเกลื่อนเมืองโสมแดงจึงทำให้กลายเป็นต้นเหตุที่ทางการเกาหลีใต้เข้มงวดกับคนไทยอาจารย์ไพบูลย์และปลัดกระทรวงแรงงานมองว่ากระทรวงยุติธรรมของเกาหลีตื่นตัวกับปัญหาผีน้อยมากขึ้นเนื่องจากในขณะนี้แรงงานไทยลักลอบเข้าไปทำงานและก่ออาชญากรรมในเกาหลีมากถึง 171,800 คนมาเป็นอันดับ 3ของพลเมืองจากประเทศจีนและเวียดนาม
เมื่อเทียบกับแรงงานไทยที่ถูกกฎหมายในเกาหลีมีเพียง 10% หรือเพียงแค่ 18,962 คนเท่านั้นคนไทยเนี่ยถือเป็นลำดับ3ของการกระทำผิดกฎหมายนะครับรองจากจีนจีนเนี่ยน่าจะมาอันดับ1นะประกอบอาชญากรรมเนี่ยสูงเป็นอันดับ3ของแรงงานต่างชาตินะครับแล้วก็เราคงเห็นนะฮะมีข่าวคดีค้ายาขนยาเสพติดขนยาบ้าไปถึงเกาหลีอะไรแบบเนี้ยนะครับนี่ยังไม่รวมคดีเล็กคดีน้อยนะฮะพกพากัญชาอะไรเงี้ยก็ผิดเพราะว่าบ้านเขามันคือผิดกฎหมายฮะอะไรแบบเนี้ยการกระทําผิดการทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายอะไรแบบนี้เยอะครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้เกาหลีมองว่าในระยะยาวเราอาจจะต้องผลักดันด้วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งถ้าเขาสกรีนว่าแรงงานผีน้อยอาจจะเริ่มทำให้มันถูกกฎหมายไหมทำคนเหล่านี้ให้มันอยู่ในระบบได้ไหมอะไรแบบนี้ก็น่าจะต้องมีการพูดคุยกันแต่ว่าสำหรับคนที่เขาอุตส่าห์สอบเรียนไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยถ้าจะมองไปแล้วผีน้อยก็ถือว่าเป็นการเอาเปรียบเขาด้านหนึ่งนะครับแล้วอันที่สองก็คือส่งผลต่อภาพลักษณ์ทำให้คนไทยถูกจับตาเพ่งเล็งเป็นพิเศษจากทางตม.ปลัดกระทรวงแรงงานพยายามหาทางแก้ไขปัญหานี้โดยการประสานความร่วมมือกับเกาหลีใต้เตรียมส่งแรงงานไปทำงานภาคการเกษตรเกือบ 10,000 อัตราในโครงการวีซ่า E8 แรงงานกลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องผ่านการทดสอบภาษาและในอนาคตยังเตรียมหารือกับเกาหลีใต้ในการขยายจำนวนการส่งแรงงานไทยไปทำงานถูกต้องตามกฎหมายในตำแหน่งงานด้านต่างๆให้มากขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทำงานผิดกฎหมายอย่างยั่งยืนชนทิชารอดกันภัยตัวจริงสนามข่าวรายงาน